สำหรับผู้หญิงทุกคนเราต้องพยายามสร้างสมดุลระหว่างการดูแลตัวเองและชีวิตประจำวันที่เร่งรีบการดูแลรักษาสมดุลภายในร่างกายอย่างเช่นไมโครไบโอมบริเวณจุดซ่อนเร้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ความเครียดอายุที่มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหรือแม้แต่อาหารก็สามารถทำให้ขาดสมดุลภายในได้คุณทราบหรือไม่ว่าภายในจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงมีระบบนิเวศของจุลินทรีย์อยู่เหมือนกับภายในทางเดินอาหารภายในจุดซ่อนเร้นเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียและจุลินทรีย์นับล้านๆตัวจากการค้นคว้าวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงจะประสบกับปัญหาของจุดซ่อนเร้นที่น้อยกว่าเมื่อมีแบคทีเรียดีบางชนิดประมาณร้อยละ90อยู่ภายในจุดซ่อนเร้นแบคทีเรียชนิดนั้นก็คือแลคโทบาซิลัสที่ช่วยผลิตกรดแลคติกซึ่งช่วยรักษาสมดุลความเป็นกรดด่างให้อยู่ในระดับที่เป็นกรดเล็กน้อยเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของยีสต์แบคทีเรียที่ไม่ดีและเชื้อโรคอื่นๆโปรไบโอติกสำหรับผู้หญิงพัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้เพราะมีโปรไบโอติกแลคโทบาซิลัส3สายพันธุ์ 10.4 พันล้าน CFU ที่ผ่านการวิจัยทางห้องปฏิบัติการมากกว่า20ปีและทดลองทางคลินิกมากกว่า10ปีเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งช่วยฟื้นฟูเติมเต็มและรักษาจุลินทรีย์ที่ดีในจุดซ่อนเร้นให้มีสุขภาพดีพร้อมส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันอีกด้วยดูแลแบคทีเรียที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อรักษาสมดุลที่ดีของไมโครไบโอมบริเวณจุดซ่อนเร้นเพื่อผู้หญิงสุขภาพดีสดใสมั่นใจได้ทุกวัน